คนที่จะรู้สูตรดั้งเดิมเนี่ยมันเหลือน้อยทุกทีแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยเอาไปแปลงกันจนใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะสิ่งที่คนเอาไปเปลี่ยนเยอะที่สุดนั่นคือซอสค่ะซอสจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวหลักอยู่แค่3ตัวคือน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอ้อยได้นะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกและที่สำคัญที่คนไม่ค่อยรู้กันก็คือมันต้องเคี่ยวให้กลิ่นมะขามจางลงนั่นคือจุดสำคัญเพราะฉะนั้นผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องเริ่มทำซอสเป็นอย่างแรกใช่เพราะมันใช้เวลาเคี่ยวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะเพราะว่ากุ้งแห้งเนี่ยเราจะต้องเอาไปทอดก่อนเพื่อให้กลิ่นจางลงนะคะเต้าหู้ให้หั่นโตกว่าที่ต้องการนะเพราะตอนทอดปั๊บหดหดเพราะว่าน้ำในเต้าหู้มันจะออกมาใช่หัวไชโป้ค่ะเราควรจะเอามาคั่วให้แห้งซะก่อนใช่นะคะเครื่องเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยในการทำผัดไทยเพราะมันเป็นองค์ประกอบเป็นวัตถุดิบเสริมที่ทำให้ผัดไทยเนี่ยแบบสมบูรณ์แบบคือเราอยากให้เด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยรู้เรื่องอาหารไทยแท้ๆให้ถูกต้องครับไม่ใช่ไปคิดกันเอาเองสรุปแล้วคนไทยนี่เองแหละจะต้องเป็นคนอนุรักษ์สูตร